สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครพื้นบ้านละครจากกรุงวงกับดินพัชรประพลนะครับสัปดาห์นี้อาจจะต้องเปลี่ยนการเรียกครอบครัวของปุโรหิตใหม่แล้วนะครับเพราะว่าด้วยตรงนี้อย่างที่บอกเราแทบไม่เห็นการฆ่าฟันกันเลยนะครับแต่ว่าก็ใช้แผนวางแผนต่างๆที่เข้าไปยึดนครอุดรปัญจาองค์เหนือหัวกับพระมเหสีจะต้องเสด็จเดินทางออกไปปลอมตัวเป็นชาวบ้านนะแล้วก็มีการแต่งตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นองค์เหนือหัวพฤกทาเนี่ยอย่างที่เราได้เห็นในชุดเนี่ยเนี่ยครอบครัวนี้แสบจริงๆแล้วก็ไม่รู้อะไรคือในชีวิตจริงก็มีนะแบบเนี้ยคืออารมณ์เหมือนกับร้ายอ่ะทำไม่ดีเราก็รู้อยู่เราก็เห็นอยู่ว่าครอบครัวนี้เขาเป็นยังไงแต่ว่าก็ได้ดีแต่ว่าเชื่อดินเถอะครับว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็จะได้รับผลที่เขากระทำนะครับไม่ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนเขาจะได้รับกรณีของครอบครัวนี้วันนี้ก็ไม่เป็นไรครับเรามองเห็นสิ่งที่เขาทำแล้วก็เรียนรู้ไปมันคือบทละครเนอะแต่เราก็อินกับละครองค์เหนือหัวพฤกทาพระโอรสบุรพัตรแล้วก็พระธิดาฉัตรวิไลคุณผู้ชมนี่อาจจะต้องเปลี่ยนการเรียกแบบนี้รวมถึงคนที่ เข้ามาสวมมิภักด้วยนะไม่รู้ว่าใครจะได้ตำแหน่งอะไรแหละแต่ว่าที่แน่เลยนี่คือการเปลี่ยนผ่านนะการเปลี่ยนผ่านแต่ต้องติดตามว่าจะมีการมาบุกยึดเครื่องบุกยึดคืนเมืองยังไงบ้างพูดลิ้นไม่ชัดไม่รัวไม่ชัดด้วยนะอันนี้ต้องติดตามกันคุณผู้ชมคิดว่าคือด้านหนึ่งเนี่ยเราเข้าใจว่ามันก็เป็นมุมของความรักที่พระสุทนเนี่ยก็ไปตามหาพระชายานะพระธิดามโนราพรานบุญกับชนินทร์เองที่ได้รับคำสั่งให้ดูแลบ้านเมืองแต่ก็ถูกแผนไงมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะเอาอัมพามาหลอกล่อเนี่ยคือจะให้คิดว่ามันเป็นแผนแต่คือมันก็คือลูกสาวเราอะแต่คนที่อยากพูดถึงวันนี้พระธิดาฉัตรวิไลคุณผู้ชมหลายคนพูดถึงเยอะมากพระธิดาฉัตรวิไลเนี่ยมาในชุดที่4แล้วนะมีการเปลี่ยนชุด4นะถ้าจำไม่ผิดชุดล่าสุดอะดูภาพเนี่ยเป็นชุดออกสีเปลือกมังคุดนะเครื่องหัวด้านหน้าที่เป็นกระบังเนี่ยไม่มีก็จะมาแบบเป็นคล้ายๆมงกุฎเล็กๆตรงหน้าแทนนะครับสวยครับชุดสีเปลือกมังคุดนะอย่างที่เห็นคุณผู้ชมอยากพูดถึงชุดนี้หรือเปล่าถ้าอยากพูดถึงใต้คลิปนี้แต่โอ้โหเขาเปลี่ยนชุดบ่อยที่สุดเปลี่ยนบ่อยมากกว่าพระชายาซิอีกนะย้อนไปดูหน่อยชุดแรกที่เราเห็นการโตขึ้นมาของฉัตรวิไลนะลูกสาวของท่านปุโรหิตพฤกทาเนี่ยก็จะเป็นชุดนี้ออกสีโอรสนะนี่ลูกสาวท่านปุโรหิตก็ดูดีหน่อยนี่พอเปลี่ยนสถานะมาเป็นพระสนมนะชุดก็ออกแป๊ดๆเลยคือมองในจอบางทีมันก็ดูแดงเลยนะแต่จริงๆนินว่ามันออกส้มแบบเข้มๆไปเลยอ่ะเนี่ยชุดของพระสนมนะดินชอบช่วงที่เป็นกระบังนะอย่างที่บอกก็ชอบมันเหมือนแบบเหมือนเมื่อก่อนนี่ดีนะหลังจากนั้นมาจะมีช่วงที่มาทำโรงทานนะครับก็มีการเปลี่ยนชุดอีกก็คือเหมือนเดิมแหละเพียงแต่ว่าเปลี่ยนสีจากที่แป๊ดๆเลยให้ดูซอฟลงมาจริงๆสีก็จะคล้ายๆกันกับชุดตอนเป็นลูกสาวท่านปุโรหิตนะครับก็จะออกสีโอรสหน่อยนะซอฟๆลงมาแต่ก็ไม่นานนะแค่แป๊บเดียวเลยแล้วก็มาล่าสุดเนี่ยเป็นสีม่วงเปลือกมังคุดนะก็แล้วแต่มองนะแต่นี่รู้สึกว่ามันเหมือนอยู่นะอันเรียงสีภาพหน่อยนี่แบบนี้ก็จะเป็นสีชุดที่เขาได้ใส่แม้ได้เปลี่ยนบ่อยสุดแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆอีกอันนึง ก็คือชุดเดิมแหละแต่ว่าดินชอบเครื่องหัวตอนที่เป็นเพลงตอนต้นนะคุณผู้ชมอดินชอบเนี่ยชุดเนี่ยชอบส่วนของเครื่องหัวแบบนี้ดินก็ชอบเหมือนกันนะบุญพาวาสนาส่งแล้วก็โชคดีจริงๆนะสำหรับครอบครัวนี้แล้วก็ล่าสุดกับพระธิดาฉัตรวิไลต้องดูครับว่าจะเป็นยังไงมีตามไปเยาะเย้ยคุณเท้าด้วยนะคุณเท้าอิ่มใจนะไปเยาะเย้ยแต่ว่าคุณเท้าก็ตอกกลับซะหน้าหงายเงือบเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าจะจัดการหรือว่าทำอะไรกับคุณเท้าหรือเปล่านะครับเราก็มาติดตามครอบครัวนี้ว่าสุดท้ายบทสรุปสุดท้ายเนี่ยจุดจบจะเป็นยังไง
แล้วละครจะสอนอะไรกับเรานะครับเรามาดูไปพร้อมๆกันคุณผู้ชมอยากทายนะครับว่าตกลงจะเป็นยังไงคือแต่แน่นอนภารกิจเรื่องความรักไปก่อนการกลับมาชิงบ้านชิงเมืองเนี่ยเห็นว่าก็ถ้าเกิดทางฝั่งของคือนี่ไม่แน่ใจว่าต้องแบบยังไงอะได้รักคืนได้สมหวังกับพระธิดามโนราแล้วกลับมาทางนี้หรือเปล่าเพราะว่าปุโรหิตพฤกทาก็มีวิชามีพลังมีพรรคพวกไหนจะบูรพัตรอีกใช่ป่ะคือถ้าเกิดทางฝั่งนครไกรราชยกทัพมาสมมุตินะแล้วมาทางฝั่งนี้โอ้น่าจะเป็นอะไรที่น่าติดตามมากกว่าที่พระสุทนหรือว่าชนินทร์หรือจะมาสู้เดียวๆนะครับและนินก็เชื่อว่าเกร็ดพญานาคเนี่ยไม่น่าจะถูกใช้สำหรับการทำให้ชนะเพราะนินรู้สึกมันจะไม่ขาดอะความรู้สึกนะในความรู้สึกนะคืออยากให้ชนะด้วยแบบฝีมือแบบโอ้หรือว่ามันน่าจะมีอะไรที่สุดแล้วจริงต้องใช้มันเพื่อชนะหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวมารอดูแต่รู้สึกว่าทุกคนก็มีฝีมือมีความสามารถนะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์นี้ที่ต้องติดตามจริงก็คือตัวละครใหม่ที่เปิดขึ้นมานะครับ5กินนอนที่จะออกมาเมื่อวานก็อย่างที่บอกไปแล้วนะทั้ง5กินนอนคุณผู้ชมก็ย้อนไปดูได้แล้วเดี๋ยวดีจะมีเจาะลึกไปว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นใครมาจากไหนนะครับก็3เก่า2ใหม่นะยังไงเดี๋ยวสัปดาห์นี้ติดตามไปด้วยกันนะครับกับพระสุทนมโนรา3ช่องทางด้านล่างยังเป็นพื้นที่ที่เราจะได้มาเจอกันนะครับถ้าเกิดชอบละครพื้นบ้านแนวนี้นะกด Subscribe ไว้ที่ช่องพัชราประพลที่ YouTube นี้นะครับที่ Instagram ก็ไปกดติดตามกดไลค์นะครับที่ Facebook ละครพื้นบ้านละครจากวงตรงนั้นก็ส่งข้อความมาได้เหมือนกันวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมนะครับเราติดตามละครพื้นบ้านไปด้วยกันสวัสดีครับ